สวัสดีครับผมโชคชัยชูขวัญชาลงผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดนครับก็วันนี้จะมาพูดในประเด็นของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเกี่ยวเรื่องขนส่งข้ามแดนนะครับไปเมียนมานะครับเมียนมาเราก็มีประเทศที่เป็นประเทศที่เรามีการค้าการขายนะครับเยอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2564ที่ผ่านมานะครับที่มีการรัฐประหารนะครับโดยรัฐบาลทหารปัจจุบันนี้เป็นรัฐบาลประหารทหารนะครับฝั่งพม่าที่เข้ามาดูแลนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับดูแลทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับทั้งความเป็นเอกภาพของฝั่งพม่าเองนะครับแล้วก็มีการประท้วงมีการชุมนุมในช่วงแรกๆใช่ไหมครับพอช่วงหลังก็เริ่มมีการที่จะมีกลุ่มชักชวนกลุ่มน้อยนะครับเข้ามาใช้อาวุธเข้ามาลุกเข้ามาต่อต้านฝั่งรัฐบาลทหารนะครับก็จะพบว่าที่จังหวัดตากนะครับที่ด่านแม่สอดเราก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กันการยิงเมื่ออาจจะมีข่าวที่เคยเห็นนะครับก็มีการใช้เครื่องบินเข้ามาปราบปรามนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ได้ใช้เครื่องบินไม่ใช้อะไรแล้วนะครับไม่ได้ใช้พวกเครื่องบินขับไล่อะไรพวกนี้ที่เข้ามาเพื่อจะคือฝั่งรัฐบาลทหารก็พยายามแสดงศักยานุภาพนะครับของตัวเองนะครับให้ฝั่งชนกลุ่มน้อยได้เห็นนะครับเพื่อจะไม่มีการต่อต้านไม่ได้ตรงนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะครับตรงนั้นก็สร้างปัญหาเพราะว่าในชายแดนในตรงแม่สอดเนี่ยตรงเมียวดีตรงเส้นทางตรงนี้เราเป็นเส้นทางขนส่งไปที่ย่างกุ้งนะครับแล้วก็เมื่อสินค้าไปถึงย่างกุ้งก็จะทำการกระจายออกไปหลายที่นะครับตรงนี้ก็จะมีการยิงต่อสู้กันปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับมีการยิงต่อสู้กันห่างจากสะพานมิตรภาพที่เราข้ามไปเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรนะครับก็ยังมีการยิงต่อสู้กันแต่นี่แหละในแต่มันไม่ได้ยิงกันตลอดนะครับมันก็ยิงกันเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงเวลาก็ส่งผลให้กับไอ้พวกรถขนส่งนะครับฝั่งเมียนมาเองก็มีปัญหานะครับคือว่าเขาก็ไม่มั่นใจนะครับอาจจะมีบางช่วงเวลาที่มีการยิงต่อสู้กันก็มีการหยุดไปบ้างในเรื่องการขนส่งนะครับแต่โดยรวมถ้าเกิดว่าอยู่ในไม่มีการยิงต่อสู้กันไม่มีอะไรก็จะมีการขนส่งกันปกตินะครับก็สามารถทำการขนส่งกันได้นะครับแต่เนี่ยก็จะส่งผลนะครับเมื่อรัฐบาลทหารพม่าเข้ามาทำรัฐประหารนะครับก็จะส่งผลเรื่องของหลายๆส่วนที่เจออยู่ตอนนี้นะครับก็คืออันที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของค่าน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นภาวะที่บ้านเราเพราะเขาน้ำมันข้าวน้ำมันจากบ้านเรานะครับก็ฝั่งพม่าก็น้ำมันแพงขึ้นนะครับก็สะท้อนมาเรื่องค่ารถที่สูงขึ้นนะครับอันที่2เรื่องความปลอดภัยเรื่องค่าขนส่งนะครับเรื่องการขนส่งของพม่ามีการยิงมีการสู้รบกันนะครับก็ส่งผลเรื่องของความปลอดภัยเที่ยวรถที่วิ่งได้ซ้ำๆเหมือนเมื่อก่อนก็ลดลงนะครับอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในพม่าเองระบบเกี่ยวเรื่องของการขอใบอนุญาตของฝั่งพม่านะครับรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเข้ามาแล้วมาสร้างกฎสร้างระเบียบเข้ามาเกี่ยวเรื่องสินค้าที่นำเข้าไปนะครับมีการประกาศให้สินค้าที่นำเข้าไปเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะครับเท่าที่เห็นนะครับอยู่ที่ประมาณ80กว่ารายการนะครับประมาณ80รายการที่เห็นนะครับมีการประกาศออกมาแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยมันครอบคลุมในทุกๆกลุ่มสินค้านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสินค้าที่ส่งออกไปพม่านะครับให้คุยกับผู้ซื้อนะครับว่ามีใบอนุญาตเรียบร้อยหรือยังนะครับในส่วนของการขออนุญาตเนี่ยครอบคลุมทั้งด่านชายแดนนะครับทางเรือนะครับทางเครื่องบินก็คุมหมดทุกช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้นำภาพสินค้าไม่มีใบอนุญาตนะครับแนะนำให้ไปทำใบอนุญาตให้เรียบร้อยซะก่อนในหลายๆเคสนะครับที่เข้าไปทางเรือเข้าไปทางรถเนี่ยสินค้าต้องไปดรอปไปค้างอยู่เพราะว่าผู้นำเข้าไม่มีใบอนุญาตนำเข้านะครับสินค้าเกือบเรียกว่าทุกรายการนะครับต้องขออนุญาตใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าผู้ส่งออกสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ V-Serv นะครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญาตเรื่องของรายละเอียดต่างๆของสินค้าที่ต้องขออนุญาตก่อนนำเข้าพม่านะครับก็เป็นข้อกำหนดใหม่ๆของฝั่งรัฐบาลทหารพม่านะครับเกี่ยวเรื่องของตัวสินค้านะครับก็ขอฝากนะครับผู้ส่งออกนะครับก็อยากให้คุยเยอะๆนะครับอยากให้ทำความเข้าใจเยอะๆนะครับเพราะว่าพม่าทุกวันนี้ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องเยอะนะครับในหลายๆด้านนะครับเพราะว่ามันต้องหลายๆส่วนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับที่เจออยู่ก็คือว่าณตอนนี้ในฝั่งพม่าเองก็มีปัญหาเรื่องของก๊าซนะครับที่เอาไปผลิตไฟฟ้านะครับก็มีการประกาศออกมาว่า
ตัวไฟเนี่ยก็จะมีการตัดไฟนะครับในบางช่วงเวลานะครับก็จะเริ่มก็ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับปัจจุบันนี้เริ่มแล้วแล้วก็อาจจะไปสิ้นสุดวันที่18นะครับอาจจะนะครับถ้าเกิดว่ามีการสร้างท่อก๊าซมีการซ่อมบำรุงว่างี้ซ่อมบำรุงท่อก๊าซที่มีการคือมันจะมีกลุ่มผู้ประท้วงนะครับเข้าไปทำลายในกลุ่มของท่อก๊าซในกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับทำให้ท่อก๊าซบางส่วนนะครับสายไฟท่อก๊าซบางส่วนเกิดความเสียหายนะครับทางรัฐบาลทหารพม่าก็เข้ามาซ่อมบำรุงกำลังทำให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟอาจจะโดนตัดในบางโซนนะครับหรือว่าเท่าที่คุยกับฝั่งย่างกุ้งนะครับฝั่งพม่าเนี่ยก็โดนคือมีการปล่อยไฟเป็นช่วงเวลานะครับและบางวันเนี่ยอาจจะมีการตัดตลอด24ชั่วโมงเลยในบางโซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาของเข้าไปหรือว่ามีการติดต่อฝั่งพม่าก็ขอให้คุยให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในบางช่วงเวลาเราอาจจะติดต่อพวกเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาโดนตัดไฟนะครับก็ฝากไว้กับผู้ส่งออกนะครับหรือว่าต้องการนำเข้าสินค้าจากพม่านะครับขอบคุณมากครับหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servlogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ